สวัสดีครับมาพบกับผมเพียวบุญชูในการใช้โปรแกรม FL Studio นะครับนานๆทีเราจะได้พบกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการบันทึกเสียงร้องให้ได้ยินเอฟเฟแต่ไม่ต้องการให้เอฟเฟ t ติดไปด้วยนะครับเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาที่เราร้องเพลงถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟกอะไรไปเลยมันก็จะเป็นเสียงแห้งๆนะครับเหมือนเสียงที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟอะไรนะครับมันก็จะไม่มีความก้องกังวานบางทีเวลาเราร้องเพลงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ เรียกว่าบิวอารมณ์เพลงยากสักหน่อยนะครับแต่ถ้ามันมีเสียงเอฟเฟกติดไปด้วยนะครับนี่มีความก้องกังวานอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงแบบโบราณมากนะครับเรียกว่าเอ็กโคมันก็จะสร้างอารมณ์ในการร้องขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เวลาที่เราบันทึกไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เอฟเฟกไปบางทีเนี่ยถ้าใส่ไม่ถูกต้องมันก็จะฝังอยู่ในเนื้อเสียงเลยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะไปเอาออก เพื่อต้องการใส่เอฟเฟกตัวอื่นหรือว,ว่าลดให้มันน้อยลงเพิ่มให้มันมากขึ้นในภายหลังเนี่ยมันจะทํายากนะครับเราก็เลยมาทําวิธีนี้กันก็คือให้ได้ยินเฉพาะตอนที่เราร้องแต่ว่าพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้มันติดไปด้วยในเนื้อเสียงนะครับการที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าภาพกับเสียงบางทีอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมถึง2โปรแกรมในเวลาเดียวกันนะครับตอนนี้ผมใช้ FL Studio เพื่อเป็นการสาธิตให้ดูนะครับซึ่ง FL Studio เนี่ยมันก็สามารถบันทึกเสียงได้และผมก็ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับนั่นคือโปรแกรมบันทึกหน้าจอซึ่งมันก็บันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับเมื่อมันมีบันทึกเสียงทั้ง2โปรแกรมเนี่ยนะครับถ้าผมยิงสัญญาณเข้าไปใน FL Studio แล้วนะครับยิงกลับเข้ามาในมิกเซอร์และยิงกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย การแสดงบางช่วงนะครับผมอาจจะปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาในมิกเซอร์เนี่ยไปนะครับก็อาจจะได้ยินไม่สมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีช่วงไหนบ้างนะครับก็ค่อยๆดูตามกันไปนะครับแต่ถ้าใครที่มีโปรแกรมและทําตามไปนะครับท่านจะได้ยินเสมือนจริงทุกอย่างนะครับใครมีโปรแกรมก็เปิดขึ้นมาและทําตามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ เรามาบันทึกเสียงกันนะครับไปที่นี่อะไครับมิกเซอร์เลือกช่องสัญญาณเสียงที่จะเข้าผมเลือกเป็น Insert รหนึนะครับจากนั้นมากดที่ตัวกลมๆตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีส้มแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาครับมาเลือกตัวที่2ครับ Audio into the playlist Add an audio clip ชื่อยาวซะด้วยนะครับกดไป1ครั้งนะครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ลืมปิดนะครับลืมปิดมิกเซอร์ข้างนอก พอผมเปิดใหม์เนี่ยเสียงมันซ้อนกันเข้ามาเลยนะครับไม่เป็นไรผมปิดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมจะถามเรานะครับว่าจะให้เราเนี่ยเลือกเสียง audio ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับอยู่ในช่องสัญญาณไหนนะครับกดโอเคไปครับมันก็จะมี1-2นะครับถ้าใครมี audio interface นะครับที่มีช่องสัญญาณเข้ามากกว่า2ช่องก็จะเห็นอินมากกว่านี้อาจจะเป็น3 4 5 6 7 8ไปนะครับของผมเนี่ยมีแค่2ช่อง เลือกเป็นช่องที่ผมเอาไมค์เข้ามาคืออินหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงไมค์ก็เข้ามาแล้วนะครับในช่องรคคอร์ดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่สามารถเปิดมิกเซอร์ให้ท่านได้ยินเสียงที่มันซ้อนกันได้นะครับถ้าผมเปิดไปก็จะซ้อนๆกันแบบนี้นะครับผมก็เลยปิดไปดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเสียงถ้าเราบันทึกไปนะครับนี่คือมันบันทึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยุดนะครับ พอหยุดแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ที่หน้า playlist แบบนี้นะครับคือเสียงที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่หลังจากที่กดไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนเรากลับมาที่มิกเซอร์นะครับเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยนะครับเราร้องไปแล้วเสียงแห้งๆแ,แบบนี้ยมันก็จะไม่ทําให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ย,ยไม่สามารถบิวอารมณ์ได้เท่าไหร่นะครับเราอยากให้มันมีเอฟเฟกติดไปด้วยนะครับเราก็มาใส่เอฟเฟกกันนะครับ มาดูเอฟเฟกต์ผมเลือกเป็น d ดีเลย์นะครับ d ดีเลย์เป็น d ดีเลย์ตัวนี้นะครับอันนี้คือผมจําลองเหตุการณ์นะครับคือเสียงที่ท่านได้ยินว่ามันดีเลย์เนี่ยไม่ใช่เสียงจากดีเลย์ตัวนี้จริงๆนะครับคือมันเป็นเสียงดีเลย์มาจากมิกเซอร์ข้างนอกอผมนะครับแต่ผมจําลองเหตุการณ์ให้ดูอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะซ้อนเสียง เข้ามาในการบันทึกหน้าจอได้ทั้งหมดนะครับก็เลยเป็นการจําลองเหตุการณ์แต่เป็นจําลองเสมือนจริงนะครับเสมือนจริงเสียงดีเลย์ก็จะไม่ต่างกันจากนี้ไปนะครับอันนี้คือการบันทึกเสียงตามปกตินะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราใส่เอฟเฟกเข้าไปแบบนี้ตามปกตินะครับอ่ะเราลองมาบันทึกเสียงกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมกดสีส้มมาไว้นะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งให้มันหายไปพอจะบันทึกเสียงนะครับก็กดสีส้มอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มาเลือกอันที่สองเหมือนเดิมนะครับกดไปครับบทจำเป็นต้องเป็นหมอดูก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีผีพรายกระสิบเลยก็คนสิไปจากกันคนตั้งใจทิมกันอาการย่อมสอให้รู้ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด,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 ดเลเ์ไปก่อนนะครับให้เสียงมันเป็นปกตินะครับแล้วก็ปิดช่องนี้ไปด้วยเพื่อผมจะสามารถเปิดม er ิกเซอร์ผมได้นะครับเรามาดูกันนะครับเสียงที่บันทึกมา่อสักครู่นี้มาแล้วนะครับแล้วผมจะทําให้เสียงมันเป็นปกตินะครับโดยให้มันอยู่ที่ช่องมาสเตอร์ตอนนี้มันอยู่มาสเตอร์อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นตัว M เพราะฉะนั้นนะครับเสียงที่มันจะออกมันจะไม่เข้าไปในช่องหนึ่งอีกแล้วมันจะออกที่มาสเตอร์โดยตรงเลยนะครับเรามาเพลย์ฟังกันดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับปิดเลกคอร์ดไปก่อนนะครับแล้วก็กดเพลย์ครับบทจำเป็นต้องเป็นหมอดูก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีพีพราย กระซิบเลยกับคนสีไปจากกันคนตั้งใจทิมกันอาการย่อมสอให้รู้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงดีเรเมื่อสักครู่นี้ติดมาด้วยนะครับซึ่งติดมาก็ดีนะครับบางท่านเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มันเสร็จไปเลยก็ให้มันติดมาแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แต่สําหรับบางท่านนะครับที่ต้องการจะทํางานที่ละเอียดมากกว่าน,นั้นคือ เราต้องการที่จะไปปรุงแต่งในที่หลังใส่เอฟเฟกตตัวอื่นเข้าไปให้มันเนี๊บกว่าเดิมนะครับการที่มีดีเลย์ติดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะมันจะทําให้เราทํางานยากเอาละครับเราจะมาบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ผมจะให้ได้ยินเสียงดีเลย์แบบเมื่อสักครู่แต่ว่าไม่ให้มันฝังไปด้วยตอนนี้คืออินเสิร์ตหนึ่งเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับปิดดีเลย์เมื่อสักครู่ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีดีเลย์แล้วนะครับแล้วผมขออนุญ,ญาตนะครับ ปิดมิกเซอร์ข้างนอกผมด้วยเพื่อที่จะยิงสัญญาณเสียงเข้ามาตามปกตินะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณเสียงที่มันเข้ามาในอินเสิร์ตหนึ่งเนี่ยมันจะไปออกมาสเตอร์โดยตรงเลยนะครับการที่เราจะไม่ให้เอฟเฟกมันติดเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะต้องไปให้เอฟเฟกเนี่ยอยู่ช่องอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ช่องอื่นเนี่ยมีเอฟเฟกแล้วก็ยิงสัญญาณเสียงจากมาสเตอร์หนึ่งอ่ะไม่ใช่ครับขออภัยครับจากอินเสิร์ตหนึ่งเนี่ยนะครับ ไปสู่ช่องที่มีเอฟเฟกอยู่แล้วก็ย้อนมาที่มาสเตอร์อีกทีหนึ่งโดยที่อินเสิร์ตหนึ่งก็ยังคงออกมาสเตอร์อยู่เนี่ยก็จะเป็นเสียงซ้อนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างอินเสิร์ตหนึ่งกับมาสเตอร์ก่อนนะครับมาดูที่อินเสิร์ตหนึ่งนะครับกดไปให้มันขึ้นเขียวๆแบบนี้มานะครับแล้วก็มาเล็งที่ช่องมาสเตอร์นะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันมีเส้นโยงมาจากช่องอินเสิร์ตหนึ่งเราจะตัดความสัมพันธ์นนนะะคคครรรรรับับบวิธีีีกกกาือดท่ลูศตง้ ตอนนี้เส้นจะหายไปเราจะสังเกตว่า Insert 1ที่เราพูดเสียงเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ออกมาสเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับไม่ออกมาสเตอร์ตรงนี้แต่ว่าเราจะให้ไปผ่านอีกช่องหนึงโดยช่องต่อไปนี้จะให้มีเอฟเฟกด้วยนั่นคือผมจะเอาช่องข้างเคียงกันเลยนะครับคือ Insert 2ครับผมจะยิงสัญญาณเสียงจาก Insert 1เข้าไปใน Insert 2วิธีการก็คือมาเลงที่ช่องอินเ r t รแต่ว่าอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับเลงแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ มาเจอลูกศรตัวเหมือนที่อยู่ของ Master, มาสเตอร์เมื่อสักครู่เลยนะครับกดไปนี่ครับก็จะมีเส้นโยงมานะครับตอนนี้เสียงที่เราพูดในอินเสิร์ตหก็เข้าไปในอินเสิร์ตสแล้วก็เสียงอินเสิร์ตสนี้ก็ถูกยิงเข้าไปในมาสเตอร์ตามปกติอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาใส่เอฟเฟกกันนะครับแต่ไม่ใส่อินเสิร์ตหนะครับพะใส่อินเสิร์ตหไปแล้วจะเป็นเหมือนบันทึกไปเมื่อสักครู่มาใส่ที่อินเสิร์ตสครับกดที่อินเสิร์ตสอง แล้วก็มาเลือกที่สลอตหนนะครับมาเลือกเอฟเฟกเอาตัวเดิมมาสักครู่เลยนะครับนี่คือดดเลย์นะครับใส่ลงไปแล้วนะครับอ่ะเราลองมาบันทึกเสียงร้องกันนะครับการบันทึกเสียงร้องนะครับจะต้องกลับมาที่อินเสิร์ตหนึ่งก่อนนะครับกดให้อินเสิร์ตหนึ่งเป็นสีเขียวถ้าเราไม่กลับมานะครับถ้าเรากดบันทึกไปเลยเมื่อสักครู่เนี้ย จะกลายเป็นว่ายิงสัญญาณเข้าไปในอินเสิร์ตสด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเพื่อความระมัดระวังนะครับอย่าลืมกลับมาที่อินเสิร์ตหก่อนแล้วก็มากดเรคคอร์ดกันนะครับผมลืมไปเมื่อสักครู่นี้ผมลบเสียงไปหรืยังเดี๋ยวกลับไปที่หน้าตรงนี้อ่ะลบไปแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่มิกเซอร์กดเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เลือกตัวที่ 2, 2> บ่จำเป็นต้องเป็นหมอดู ก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีผีพรายกระสิบเลยกับคนสีไปจากกันคนตั้งใจทิมกันอาการย่อมสอให้รู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดดีเลย์น,นี้ด้วยนะครับไม่ให้มีดีเลย์นะครับ แล้วก็มาดูเสียงที่เราบันทึกเมื่อสักครู่เช่นเคยนะครับให้เสียงนี้ไปอยู่ที่มาสเตอร์เพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่ามันติดอะไรมาด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้มันอยู่ช่อง2อ,อยู่ผมดึงลงมาให้มันอยู่ที่มาสเตอร์นะครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มิกเซอร์เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับสำหรับผมต้องย้อนกลับมาก่อนสําหรับท่านผู้ชมอาจจะไม่ย้อนกลับมาก็ได้ผมขอปิดเสียงอินเสิร์ตหนึ่งนะครับเพื่อผมจะสามารถเปิดมิกเซอร์ให้ท่านได้ยินเสียงได้นะครับตอนนี้ผม เลื่อนมิกเซอร์ข้างนอกขึ้นแล้วนะครับแล้วเรามาฟังเสียงพร้อมกันครับบทจำเป็นต้องเป็นหมอดูก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีพีพรายกระสิบเลยก็คนสีไปจากกันคนตั้งใจทิ่มกันอาการย่อมสอให้รู้ เราจะสังเกตว่าโบจำเป็นต้องเป็นหมอดูมันจะไม่มีเสียงอะไรติดมานะครับที่ท่านได้ยินเสียงก้องก้องนิดนึงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในห้องของผมเนี่ยมันมีความก้องอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เสียงเอฟเฟกที่ติดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้ามันติดเอฟเฟกจริงนะครับเอฟเฟกตัวเมื่อสักครู่นี้มันคือตัวที่อยู่ในอินเสิร์ตนะครับผมลองยิงเข้าไปในอินเสิร์ตดูนะครับ เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินน่ยคือแบบนี้เลยบทจำเป็นต้องเป็นห<บ>มอดูก็ร<บ>ู้ได้บทจำเป็น<บ>ต้องมีผีพราย<บ>กระสิบเลยก็เยอะซะด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราปิดเอฟเฟกไปนะครับมันก็จะไม่มีเอฟเฟกแล้วต่างกันกับตอนที่เราบันทึก ตอนแรกนะครับที่เราใส่เอฟเฟกลงไปในอินเสิร์ตหนึ่งโดยตรงอะ่ะแม้ว่าเราจะปิดเอฟเฟกไปหมดแล้วแต่มันยังติดมาแต่เมื่อสักครูน่นี้ที่เราทำเราปิดเอฟเฟกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้โจเเปเป็็นนตหมดููก็ร้มันก็จะมาแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะไปแก้ไขนะครับแก้ไขเอฟเฟกได้นะครับเมื่อสักครูน่นี้เรายิงมาช่องสองเนาะช่องสองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับ จะเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นตัวอื่นเป็นรีเวิร์บก็แล้วกันนะครับเป็นรีเวิร์บแล้วผมจะใส่นี่ด้วยอีคอไรเซอร์นะครับมันจะสามารถปรับแต่งได้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับบทจำเป็นต้องเป็นหมอดูก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีผีพรายกระสิบเลย ก็คนสีไปจากกันคนตั้งใจทิมกันอาการย่อมสอให้รู้บทจำเป็นต้องเป็นหมอดูก็รู้ได้บทจำเป็นต้องมีผีพรายกระสิบเลยก็คนสีไปจากกันคนตั้งใจทิมกัน อาการย่อมสอให้รู้เนี่นะครับคือประโยชน์ของการที่บันทึกเสียงไปแล้วได้เฉพาะเสียงที่แห้งๆมานะครับมันจะง่ายสำหรับการนำไปปรุงแต่งแล้วก็ปรับปรุงในภายหลังนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าท่านยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม FL Studio นะครับหรือ Audible Adobe Audition 1.5นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ